สวัสดีครับในวันอาทิตย์ที่29กันยายน2567นะครับชมเรื่องพระเครื่องพระสมเด็จใหญ่ชินบัญชรนะครับขอเชิญร่วมประกวดงานพระเครื่องเหรียญคณาจารย์สายอนุรักษ์สายวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นครั้งที่1ณห้างสแตมป์ทองหอประชุมบริษัทไปรษณีย์ไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครครับที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่29กันยายนนะครับในงานนี้นะครับมีพระสมเด็จสมนาคุณแจกฟรีให้กับผู้ไปร่วมงาน1บุญองค์นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปหลังจากทำคลิปกับนโมเมืองราชวันนี้ผมมาคุยกับนโมเรื่องราชเรื่องพระปิดตาของนโมนะครับที่มีมือนะครับว่านโมจะเปิดองค์เท่าไหร่นะครับแล้วได้มาจากไหนนะครับคลิปนี้ทางช่องจะมาส่องพระปิดตาหลวงปู่แก้ววัดเชือวันพิมพ์หลังแบบนะครับที่นโมได้มาจากโครงการพระแลกองค์นะครับเดี๋ยวเราจะมาส่องเนื้อนะครับทางช่องนะครับก่อนที่จะเช่าซื้อพระจากใครนะครับคุยกันให้รู้เรื่องส่องพระให้เนื้อให้เห็นก่อนนะครับว่าเนื้อแบบนี้ราคาเท่านี้นะครับมีคนบอกว่าพระหลวงปู่แก้ววัดเครือวันต้ององค์เป็นล้านนะครับแต่สายอนุรักษ์นะครับไม่ใช่นะครับสายอนุรักษ์เป็นทุกครั้งที่ผมนะครับราคาจับต้องได้ที่สำคัญคือพิสูจน์ได้นะครับต้องเซตกล้องใหม่ไหมเวลานั้นไม่ต้องเดี๋ยวดูก่อนครับว่าเปิดแล้วมันจะต้องเปิดใหม่หรือเปล่าโอเคไม่ต้องให้ไม่ต้องสวัสดีครับนโมครับสวัสดีครับพี่เต้ครับครับก็อย่างที่บอกนะครับนโมทําไมพาไม่หมดเลยทีหรือหามาเพิ่มถามตรงไม่ถ้าจะหาได้ก็แค่ญาติกันครับหาแค่พี่น้องพอพี่น้องพอครับไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยใช่ครับญาติเขาขอมาขอขึ้นราคาไหมหรือเขาบอกว่าเอาไปเขาก็ขายไม่ขายอยู่แล้วความจริงแล้วก็จะเล่นตัวนิดนึงเพราะว่าบางทีเขาก็อยากจะขยับราคาสักนิดนึงถ้าขยับราคาใช่ครับแต่ว่าเขาก็เล่นไม่เป็นนะเขาก็ให้ในก็ญาติกันแต่ถ้าเป็นคนอื่นเขาก็ไม่ให้หรอกครับเขาไม่ให้ในราคาที่นโมไปซื้อมานะครับใช่ครับนโมอย่างกับพระปิดตาหลวงปู่แก้วเนี่ยใช่นโมทำไมพระปิดตาตระกูลพระปิดตานโมมีเยอะขนาดไหนครับใช่ครับพระปิดตานี่บอกตรงเลยว่าเยอะครับเพราะว่ากงพี่ชายเล่าให้ฟังนะครับว่ากงกับเตียเนี่ยจะเข้าวัดปากทะเลเนี่ยที่ว่าอยู่ติดกับราชบุรีก็คือจังหวัดเพชรบุรีวัดปากทะเลครับเป็นหลักใช่ครับไปอย่างกับเป็นลูกศิษย์เลยแล้วก็ได้เก็บพระเครื่องของหลวงปู่แก้วเนี่ยไว้เยอะครับขนาดชลบุรียังตามไปหาเลยครับเวลาไปขายองค์แถวๆนู้นนะครับใช่ไปชลบุรีก็ตามไปใช่ครับไปชลบุรีอ่ะนโมครับมีพระของนโมเนี่ยครับนอกจากมีปิดตาหลวงปู่แก้วหลายอย่างมีหลายอย่างเลยครับมีตั้งแต่ขนาดบูชาเลยครับเป็นเนื้อผงคุกลักไม่ว่าจะเป็นแขนลอดครับแกะแบบพิเศษเลยก็มีเหล่านี้ยังหมดไหมหมดก็หมดอัด YouTube ไปหมดแล้วถ้าไม่ใช่แขนลอดพิมพ์แขนลอดเนี่ยหรือคนแบ่งไปเยอะยังอ๋อแบ่งเยอะครับแบ่งเยอะแรงตอบกระแสตอบรับดีมากเพราะว่านโมได้ส่งไปที่งานประกวดของอาจารย์สุรพลสารไม่สักเมื่อเดือนมีนาใช่ไหมครับแล้วก็ประส่งไปแล้วได้รางวัลติดรางวัลที่1มาใช่ครับพระไปดีไหมพอติดรางวัลแล้วติดแล้วดีครับเราก็สบายใจขึ้นเราก็กล้าการันตีเพราะกรรมการที่ส่งบอกนโมเลยว่าพระแท้พระแท้ใช่ครับนโมมาอัพราคาเท่าไหร่ก็ขายไป2,000 3,000 หรือเท่าเนี้ยอย่างชุดนี้ปิดตาชุดนี้ขออัพเป็น 3,0003,000 ครับ 3,000 เพราะว่าปิดตาชุดนี้แปลกอยู่อย่างนะครับมีนิ้วครับปกติปิดแล้วตรงนี้จะเรียบๆนะครับแต่ของน้องโมไปเจอชุดนี้มาเอ้าทำไมมีนิ้วครับแปลกเลยมีนิ้วเห็นชัดเจนเห็นนิ้วชัดเจนเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องส่องให้ดูนะครับใช่ครับเดี๋ยวน้องโมจะขอจัดสถานที่นิดนึงนะครับที่ครับเดี๋ยวน้องโมจะออกมายืนข้างนอกนะที่แคบครับก็เดี๋ยวน้องโมจะออกมายืนข้างนอกนะครับเราก็กล้องส่องพระของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะครับใช่ครับของนโมก็จะทุนน้อยครับทุนน้อยเบี้ยน้อยนี่ครับอันนี้ก็ที่เห็นเป็นเส้นๆนี่นะครับก็จะเป็นนิ้วอันนี้จะเป็นองค์นี้นะครับที่นโมพอดนี่จะดูตั้งแต่ด้านบนนะครับร่องก็จะเป็นร่องนิ้วครับผมครับเป็นร่องนิ้วต่อเม็ดนี้ก็จะเป็นเม็ดมวลสารอะไรสักอย่างที่หลวงปู่ได้ทําแล้วผสมลงไปนะครับเห็นไหม
ต้องนิ้วแทบจะครบเลยนะครบ10นิ้วเลยก็ว่าได้กันเลยนะครับเนี่ยมีฮะน้ำหนักพระก็จะออกไม่หนักครับน้ำหนักเบาเบาแบบอันเนี้ยใช่ครับอันนี้เป็นช่วงหูนะครับช่วงหูของพระปิตานะครับก็จะเป็นร่องลึกชัดเจนนะครับไม่ตื้นไม่เบิร์นนะครับใช่ไหมเลื่อนลงไปครับผมนี่ครับนี่ครับเป็นข้ามซึ่งข้ามแบบนี้ก็มันเหมือนกับว่าผ่านอายุมานานพอสมควรนะครับก็ประมาณสักหลักร้อยจะพระก็จะอยู่ในการเก็บรักษาที่ดีนะครับไม่มีการไปสัมผัสหรือจับแต่ต้องบ่อยๆนะครับเนี่ยครับในนโมก็จะมีอยู่ชุดนี้ก็โอ้โหเกือบ50พระองค์มีได้50พระองค์ใช่ครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับเนี่ยไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วนะหมดแล้วหมดเลยใช่ครับหมดแล้วหมดเลยไม่ได้นโมถามจริงว่านโมเคยหาพระที่อื่นเพิ่มมาไหมอ๋อไม่มีครับไม่มีครับใช่แค่พระมรดกก็ขายกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วครับครับไม่จำเป็นต้องไปหาที่อื่นนี่ครับดูเนื้ออันนี้เป็นแค่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวจะใช้ชมด้านหลังเดี๋ยวให้ดูนิ้วอีกทีครับมีนิ้วอาจจะครบ10นิ้วกันเลยนะครับเนี่ย10นิ้วเดี๋ยวชมด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังแบบนะครับหลังแบบแบบนี้นะครับครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องให้ดูหลังแบบนี่ครับหลังแบบปรับนิดนึงครับผมก็จะเป็นร่องแบบลึกลงไปนะครับลึกลงไปเนี่ยก็อาจจะเป็นคาบไข่ครับคาบไข่ตามการเวลานะครับที่ขึ้นมาแต่ว่าในร่องนี้ลึกนะครับเป็นแบบที่ลึกพอสมควรเลยนี่ครับมีเม็ดอะไรครับผิวไม่เรียบไม่ตึงนะครับมีเส้นใยนะครับเส้นใยเป็นเนื้อสีเหลืองๆนะครับผิวไม่เรียบแล้วก็ไม่ตึงด้วยนะครับไม่เรียบไม่ตึงนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นแบบช่วงแขนนะครับช่วงข้อแขนนะครับค้นขึ้นมานะครับนะก็ถือว่าเป็นพระที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์เพราะพระนโมนี่ไม่ได้หยิบแบบว่าเราไม่ได้เอามาหยิบนะครับบางคนถ้าหยิบพระบ่อยๆมันก็จะเลื่อมๆเงาๆใช่ไหมนโมไม่เคยหยิบพระด้วยมือครับผมเพราะว่าพระเขาเก็บไว้ใส่ถุงไว้อย่างเงี้ยครับใส่กล่องไว้เราก็ทำสภาพนั้นเลยครับครับนี่ครับหลังแบบนี่ครับมีช่วงท้องสะดือนะครับจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะดูให้ชัดเจนนะครับใช่ครับทุกครั้งเวลาซื้อเนี่ยนโมจะส่องให้อีกเที่ยวนึงใช่ครับจะแจ้งเราก็จะถ่ายภาพนิ่งก็ได้จะได้พิจารณาง่ายๆเดี๋ยวก็ชมอีกองค์นึงเลยนะครับจะได้เดี๋ยวหาว่าเราเมคองค์นี่ก็เป็นหลังแบบเป็นการจะสุ่มหยิบมานะครับใช่ครับพุทธคุณดีนะครับนโมว่าพระปิตาตั้งแต่นโมเอามาออกคลิปกับพี่ไตรเทพครับกระแสตอบรับนี่บอกเลยว่าโอ้โหไอ้ลูกค้ามาไกลสุดจากไหนบ้างครับนโมมาล่าสุดนะครับนโมไปนั่งรออยู่ที่วัดระฆังครับผมลูกค้ามาจากมาเลเซียครับเสียรู้ไปหน่อยตรงๆเลยฮะใช่ครับมาเลยเปิดราคาเปิดราคาคนไทยเปิดราคาคนไทยเพราะเราเขาดูคลิปเขาก็ฟังเราพูดไปแล้วครับราคาที่เราบอกแจ้งไปในคลิปครับครับเขาก็ตามนั้นเลยแล้วก็เก่งนะครับเขาต่อด้วยเขาต่อด้วยต่างชาติต่อราคาเป็นด้วยครับเราให้ได้เราก็ให้ครับคือเขาต่อเราไม่ได้ลดให้นะครับแต่เราแถมให้เราแถมให้ใช่เราแถมให้ไปก็โอเคเป็นมิตรภาพที่ดีนะครับเป็นมิตรภาพที่ดีนะเนี่ยครับซึ่งมาซื้อความจริงแล้วเป็นครั้งที่2ครับเมื่อวานที่เจอซึ่งก็ผมน้ำโมไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะซื้อไปปล่อยต่อหรือว่าจะเอาไปบูชาแต่ว่ากลับมาเอาอีกครั้งหนึ่งครับแต่ด้วยสาเหตุใดน้ำโมก็ไม่ได้ถามเพราะว่าเวลาคุยเป็นเวลาคุยกันเราก็เอามาแปลภาษาครับไอ้น้ำโมคุยไงเขาพูดในโทรศัพท์ครับแล้วก็จะเป็นภาษาไทยครับเขาพูดในโทรศัพท์ทีนึงใช่แล้วมันจะเป็นภาษาไทยเขาก็เอาโทรศัพท์มาให้เราอ่านครับผมแล้วเราก็พูดภาษาไทยเราก็พูดภาษาไทยแปลเป็นอังกฤษหลักๆเลยต้องเป็นภาษาอังกฤษครับแต่ว่าชาวมาเลเราน้องโมไม่รู้เรื่องภาษาเขาเดี๋ยวมีโอกาสนะครับผมจะไปฟังดูว่าเวลาลำบากไหมกว่าจะตกลงกันเสร็จไม่ตกลงครับไม่ลำบากใช่ครับบางทีคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องมันก็ทำให้เราขายง่ายครับนี่เราขอติดต่อนโมตามเบอร์โทรศัพท์เลยติดต่อครับติดต่อเป็นภาษาอังกฤษนโมก็เขาบอกเขาเป็นชาวมาเลย์ตอนแรกเขาภาษาไทยมาก่อนต่อมาเขาคงไม่ค่อยสะดวกแล้วครับเขาก็ภาษาเราต้องมาใช้เครื่องแปลภาษาเอาครับใช่ครับประมาณเขาก็พูดเป็นศัพท์ภาษาไทยเขาพูดเป็นอังกฤษเขาแต่ว่ามันเครื่องแปลมันแปลเป็นภาษาไทยครับให้เราอ่านใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะครับมาเข้าเรื่องต่อเลยแล้วก็ด้านหลังแบบนะครับมาชมด้านหลังกันนะครับด้านหลังนี่เลย
นี่ครับมีรอยแยกนะครับผ่านไปตามอายุตามการเวลาครับรอยแยกรอยยุบรอยย่นนี่ก็เป็นหลังแบบนะครับที่ลึกลงไปเห็นมั้ยครับขึ้นมาเป็นผดนะเป็นผดแบบหลายๆอย่างอาจจะเป็นไขจากมวลสารจากเนื้อว่านของการที่เอามาทำเนี่ยครับผุดออกขึ้นมาเองตามการเวลานะครับนะอันนี้เป็นช่วงวงแขนนะครับเห็นไหมคือการไปซื้อพระจากไข่ในประเทศนี้นะครับครับผมถ้าไม่มีกล้องพันเอ็กซ์นะครับครับ300เท่าก็พอแล้วสำหรับประมาณนี้นะครับใช่ครับผมก็เช็คได้ระดับหนึ่งแล้วก็ถือว่าเนี่ยแบบนี้ชัดเจนนะครับชัดเจนไหมฮะเราก็เห็นเนื้อในเลยครับนี่ครับนะครับมีเม็ดมวลสารนะครับเหลืองๆขึ้นนะบางทีเป็นเส้นเป็นใยครับเป็นว่าไม่ได้ใช้ผงแบบปูนบัตเตอร์หรือว่าอะไรที่กับปลอมๆกันนะครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะครับผมนโมดูอีกองค์ไม่มีองค์ไม่มีพิมพ์เดียวหลายพิมพ์ก็ออกคลิปไปหมดแล้วไงพี่กาเทพอ๋อนี่พิมพ์ท้ายๆที่เหลืออยู่อันนี้พิมพ์ที่ว่าเราไม่ได้เอามาออกแล้วเราก็เห็นมันแตกต่างกว่าอันอื่นก็คือมันมีนิ้วครับมันมีนิ้วมือตรงนี้ครับซึ่งครับดูแล้วก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะนี่มีนิ้วมือตรงนี้ครับนี่ครับโหอายุการใช้ได้เลยครับนี่ครับเป็นร่องที่ลึกลงไปนะครับโหอย่างกับหน้าผาเลยครับเป็นภูเขาเป็นชั้นถ้ำลงไปนี่ครับนี่นโมก็เอามาแบ่งปันกันในราคาเบาๆในสไตล์นโมนะครับพระแรกองค์แบบที่บรรพบุรุษได้เก็บไว้ให้ก็เอามาแบ่งปันให้องค์ละ 3,000 บาทFC ครัวอาจารย์ท่านใดรับชมแล้วชอบหรือว่าจะเก็บไว้เป็นสมบัติหรือว่าให้ลูกให้หลานเงี้ยครับก็สามารถติดต่อมาได้หรือจะมาดูเองที่ได้ครับยินดีเลยที่ร้านก็ได้นะครับนะครับร้านน้ำมงก็ตั้งอยู่ที่อำเภอปักท่อจังหวัดราชบุรีนะครับอยู่ในบริเวณของสวนน้ำของน้ำของอาจารย์ใหญ่ชินนามชรนะซึ่งน้ำมงก็มาความจริงแล้วไม่ใช่ญาตินะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเอาพระมาเช็คนะครับช่วยเหลือกันไปใช่ครับก็เลยช่วยเหลือกันแล้วก็พระเราแท้ปล่อยได้เราก็คิดว่าอาจารย์ใหญ่ก็มีผู้บามีพระคุณคนหนึ่งเราก็ช่วยเหลือกันนะครับโดยที่ไม่คิดค่าตอบแทนด้วยครับก็เลยได้ใจกันนะครับก็จนมีวันนี้ครับมีนโมวันนี้ครับนี่นะครับถ้าก่อนนี้นโมไม่เป็นพระนะครับไม่เป็นพระครับเดี๋ยวนี้พอเป็นนิดๆหน่อยๆนะครับก็ไม่ได้เป็นอีกทีเดียวนโมเวลาส่องให้คนดูอย่างนี้ปลอดภัยขนาดไหนปลอดภัยก็มันดีอยู่อย่างนะครับคนเขาจะได้เห็นเนื้อในเพราะบางทีดูแค่ภาพครับมันไม่สามารถตอบโจทย์ได้ตอนซื้อเขาดูอีกทีนึงตอนซื้อก็ดูอีกทีนึงครับเพื่อความแน่ใจว่าเพราะว่าน้ำโมจะถ่ายรูปองค์ที่ลูกค้าได้ไปครับแล้วก็ส่งไปให้สรุปแล้วลูกค้าบอกพระตรงปกครับไม่ใช่ว่าเราถ่ายรูปอีกองค์เราทำคลิปอีกคลิปนึงแล้วไปส่งอีกองค์นึงนั่นไม่ทำนะครับไม่ใช่น้ำโมนะครับไม่ใช่น้ำโมครับผมเพราะเราก็ทำอาชีพสุจริตนะครับส่งจริงด้วยไม่มีการโกงครับส่งจริงไม่มีการโกงนะครับเพียงแต่ว่าน้ำโมไม่มีเก็บปลายทางแค่นั้นเองลูกค้าบางท่านถามนะครับมีเก็บปลายทางไหมพอดีเราบอกว่าเราเคยไปติดต่อไปสนีแล้วเขาบอกว่าเราต้องเอาเอกสารนู่นที่นี่มีการเสียภาษีด้วยเราก็เลยคิดว่ามันไม่สะดวกเราก็จะเป็นการแต่ไว้ใจได้นะพระทุกรายการมีการโอนมาแล้วเราจะจัดส่งให้ทุกรายการนะครับมีคนบอกไม่ได้รับไหมไม่มีครับไม่มีเขาลงทะเบียนไปอ๋อไม่ใช่ครับท่านไม่ใช่ครับพี่เจเทพมีอยู่เจ้าหนึ่งแต่ว่าไม่ได้รับน้องโมก็เช็คปุ๊บไม่ได้รับไม่น้องโมก็เลยส่งกลับไปสะท้อนไปอีกสรุปแล้วเป็นไงนะฮะลูกค้าได้รับครับได้รับองค์ที่ว่าส่งไปแล้วแต่ว่าน้องโมเขาก็ลูกค้าจ่ายอีกองค์หนึ่งที่ว่าส่งไปซ้อนเลยครับจ่ายเงินให้ต่างหากอ๋อโชคดีไปกลายเป็นขายไปได้สององค์เลยครับตอนนี้ลูกค้าส่งแล้วชอบไหมครับนี่นะครับก็ติดต่อสอบถามที่น้องโมตามเบอร์ที่ขึ้นอันนี้ปากเหรอน้องโมไม่ใช่ปากครับแบบข้างหลังครับแบบข้างหลังช่วงเข่าครับช่วงเข่าครับช่วงเข่าซ้อนกันนะตอนใช่ไหมสวยงามมากครับครับผมโอเคประมาณนี้เลยครับครับก็สนใจนโมโชว์ถ้วยหน่อยไปโชว์ถ้วยหน่อยโอ้โหนี่ไปเดินเข้าไปไหนเดินไม่เดินเข้าไปไหนเลยนี่นะครับใครได้ถ้วยงานประกวดนะครับนี่ไปแล้วสองถ้วยลูกค้าขอถ้วยไปด้วยเช่าพระไปด้วยนะขายพระพร้อมถ้วยเหรอใช่ครับอันนี้ก็เหลืออยู่สามอันที่ยังไม่ได้ถ้วยนโมได้ถ้วยมากี่ใบได้มา5 ใบขายไปกี่ถ้วยแล้วขายไป2ถ้วยแล้วครับพระพร้อมถ้วยใช่พระพร้อมถ้วยก็จะแพงหน่อยครับองค์ละประมาณบางองค์ก็ 7,000 8,000 ประมาณนี้ฮะมีคนสู้ราคามีครับเอาขอถ้วยด้วยนี่นะครับพระพร้อมถ้วยใช่ครับได้ราคาครับผมนี่นะครับเดี๋ยววันนี้ทางช่องจะทำคลิป
ที่พระบนปรากฏทั้งหมดนะครับใช่ครับเพื่อที่จะเป็นท่องทางให้นโมเช่าบูชานะครับครับผมเรามีคือใครอยากจะให้ทางช่องไปช่วยประชาสัมพันธ์นะครับครับผมเดี๋ยวไปช่วยนะครับแต่มีค่าใช้จ่ายโทรถามนโมเองว่าเอ้ยนโมค่าใช้จ่ายคุ้มไหมถามตรงคุ้มเลยครับผมนะคุ้มครับค่าใช้จ่ายคุ้มใช่ครับค่าใช้จ่ายยังมีคนถามหุ่นพยนต์อีกไหมโหหุ่นพยนต์มีครับมีจนหมดเลยไม่ตอนนี้ยังมีถามไหมมีครับมีครับมีเรื่อยๆเลยครับมาล่าสุดนี้เนี่ยตอนสุดท้ายครับน้ำโมปล่อยไป1,500 บาทเองไม่แพงครับผมแล้วก็หุ่นพยนต์ของน้ำโมใช้งานได้ครับลูกแม่มีพ่อค้าคนหนึ่งขายไข่ครับผมตั้งแต่ได้หุ่นพยนต์ไปครับขายดีมากเลยครับขายไข่เป็ดกับไข่ไก่ใช่ครับว่าเป็นแม่ค้าคนไหนนะครับโทรมาสอบถามน้ำโมเองมากครับแต่ถ้าอยากได้หุ่นมาโชว์บูชามีอยู่3ตนนะตอนนี้อันนี้ขนาดบูชาครับมี3ตนครับไม่เหลือแล้วมีที่บ้านตนใหญ่ขนาดนี้เลยครับแล้วก็มาแล้วก็ตนเท่านี้ใช่แต่ตนเล็กหมดตนเล็กหมดตนเล็กหมดนะครับขนาดเลี่ยมกรอบหมดแล้วมีขนาดนี้8กรครับ8กร16กรครับครับใช่ครับนี่นะครับก็สนใจก็เข้าไปดู Facebook ได้นะครับใช่ครับของนโมเมืองราชนะครับก็จะมีพระที่จะแสดงในคลิปในทางช่องทาง Facebook ก็ทุกวันเหมือนกันครับไม่ค่อยทุกวันแต่ภาพนิ่งจะครับแทบทุกวันครับภาพนิ่งทุกวันนะครับแต่พวกทำไลฟ์ทาง Facebook นโมบอกว่าออกทางช่องผมดีกว่านะครับใช่ขอบคุณนะครับนโมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ